ส่วนเพลง Dynamite ของ BTS ครับก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะหลังจากที่ทางสมาพันธ์อุตสาหกรรมการบันเทิงขออภัยครับการบันทึกเสียงแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือว่า RIAJ นะครับได้ประกาศว่าเพลง Dynamite มียอดขายในแบบดิจิตอลเฉพาะที่ญี่ปุ่นเนี่ยทะลุหลัก 100,000 ดิจิตอลดาวน์โหลดไปเป็นที่เรียบร้อยโดยนะฮะ Dynamite ก็ถือเป็นเพลงแรกๆนะของวง BTS ครับที่มียอดจำหน่ายแบบดิจิตอลที่มากกว่า 100,000 ดาวน์โหลดในประเทศญี่ปุ่นโดยทั้งอัลบั้มครับและเพลงของ BTS ต่างก็เคยได้รับ Gold Certificationนะหรือว่าใบรับรองการได้แผ่นเสียงทองนะจาก RIAJ มาแล้วครับส่วนในเดือนที่แล้วก็เพิ่งจะมีการประกาศว่าเพลง Dynamite ของวง BTS ครับมียอดการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งมากกว่า50ล้านครั้งแล้วด้วยครับยังคงตอกย้ำความสำเร็จแน่นลงไปอีกเรื่อยๆครับสุดยอดทั่วโลกจริง